ครับผมอาจารย์ออสจากโอติก้าช็อปนะครับวันนี้ก็จะมาแกะซองมีดเกียวชินแอลนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็สงสัยหรือว่าหลายๆคนก็เจอแล้วก็คือซื้อมีดแบรนด์เกียวชินแอลมาหรือว่าแบรนด์อื่นๆที่ดีๆเนี่ยแหละพอใช้แล้วรู้สึกว่าซื้อมาแล้วมันไม่คมหรือบางคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยก็พอซื้อไปซื้อใช้เองก็บอกว่าเออทำไมมันตัดไม่เหมือนกับที่ใช้ในห้องเรียนเลยทั้งๆที่เป็นมีดตัวเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะครับวันนี้ก็จะมาไขข้อข้องใจนะครับว่าต้องทำยังไงก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับคลาสเรียนของเราที่เปิดเดือนละ2 ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสเบสิกงานหนังหรือสายนาฬิกานะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,800หรือ2,900ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็แทบจะเกือบจะ1,200เกือบจะ2,000แล้วเนี่ยเราไม่สามารถแจกอุปกรณ์ได้นะครับแต่มีให้ใช้ในห้องก็คือทุกตัวใช้ในห้องมาตัวเปล่าก็มานั่งทำงานแล้วก็เรียนไปได้ชิ้นงานกลับบ้านนะครับโอเคเป็นที่เข้าใจนะครับว่าราคาคลาสสอนเนี่ยไม่รวมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์คุณต้องไปซื้อเองข้างนอกนะครับเพราะว่าที่ใช้สอนเนี่ยมันตัวแพงๆทุกตัวนะครับผมโอเคมาเริ่มเลยนะครับอันนี้คือตัวที่ซื้อมาเลยนะครับแกะซองมาแล้วก็ยังไม่ได้ใช้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีดคราวนี้ถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยมีดใหม่กับมีดเก่าคมมันเนี่ยเห็นนะสังเกตดีไหมครับว่าคมมันต่างกันยังไงคมของมีดใหม่เนี่ยมันหยาบแต่คมของมีดเก่าเนี่ยมันจะผ่านการรับการใช้มาแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็คมกริบกว่านะครับผมเดี๋ยวต้องตัดให้ดูก็ได้ตัวนี้หนัง3 มิลโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องใช้มีดเก่าที่ผมใช้อยู่ประจำตัดนะครับก็ขาดง่ายๆแล้วลองเป็นตัวใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการรับนะครับตัดได้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยหนืดมันต้องออกแรงเยอะมากในการตัดฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่หลายคนเจอคือซื้อไปแล้วก็แกะซองใช้เลยแบบว่าโอ้โหทำไมมันต้องใช้แรงขนาดนี้ในการตัดมีดแพงไม่เห็นดีสมกับที่เขารีวิวกันเลยว่ามีดต้องยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ดีอย่างเงี้ยคุณลืมไปอย่างว่าคุณยังไม่ได้รับคมนะครับคมยังหยาบอยู่นะครับเห็นนะครับอันนี้คือมีดเก่าที่รับแล้วนะครับโอเคแล้วเราจะเริ่มต้นรับยังไงมีดมันถึงจะได้เป็นมีดที่ใช้งานได้ก่อนอื่นแล้วคุณก็ต้องมีเครื่องมือช่วยในการรับคมก็คือตัวแรกนะครับเป็นหินนะครับแช่น้ํานะครับตัวนี้ก็ต้องแช่น้ําแช่ไปก่อนเลยสัก15-20 นาทีนะครับตัวนั้นก็เป็นหนังกับคอมพราวคือตัวรับตัวสต็อปคมนะครับเดี๋ยวตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าทํายังไงนะครับหินเนี่ยมันก็จะมี2 ด้านที่ผมใช้อยู่นะครับด้านหนึ่งมันอยู่ที่1,000อีกด้านหนึ่ง3,000นะครับเบอร์กริดของความละเอียดของหินนะครับก็เริ่มต้นที่1,000ก่อนโอเคซื้อมาใหม่ส่วนใหญ่มันจะมีสติ๊กเกอร์แปะนะครับแต่พอใช้ไปเดี๋ยวมันก็หลุดบางทีผมก็ลอกทิ้งไปเลยนะครับก็ขั้นแรกเลยรับเนี่ยรับผมจะรับด้านที่มันเอียงก่อนนะครับก็คือจับองศาที่ประมาณอยู่ที่20-25ไม่ให้เกิน30นะครับแล้วก็ค่อยๆรับไปอย่างนี้นะครับพยายามรักษาองศาในการรับนะครับผมคราวนี้พอเรารับด้านที่ลาดไปแล้วนะครับนี่ด้านเรียบนะครับด้านเรียบก็คือเราจะต้องวางแนบแล้วก็ลากเลยนะครับให้แนบนะครับองศาต้องรักษามุมเดิมๆนะครับครับ
เวลารับเนี่ยอาจจะกลับหินนะครับเพราะว่ามันจะทําให้หินเนี่ยสึกเท่ากันนะครับไม่งั้นหินมันจะเอียงแล้วก็เป็นหลุมๆสําคัญมากนะครับการถ้าหินที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วคุณมารับเนี่ยบางทีมีดเสียนะครับมีดมันคมมันจะไม่เท่ากันเลยนะครับคือเหล็กมันต้องเปิดนิดนึงอ่ะให้เหล็กมันเริ่มสึกออกมาแล้วก็คมมีความละเอียดของความละเอียดจากหินเพราะว่ามีดพวกนี้ส่วนใหญ่ก็รับมาจากเครื่องนะครับถามว่าหินมีความสำคัญไหมถ้าหินราคาหินที่ราคาแพงขึ้นมานิดนึงแล้วก็คุณภาพที่ดีอ่ะมันจะกินเหล็กนะครับแต่ถ้าหินที่มันบางทีมันถูกไปเนี่ยมันก็ไม่กินเหล็กอ่ะมันก็ไม่มีผลในการรับเท่าไหร่เห็นครับว่ามันเริ่มมีการสึกมันเริ่มมีการสึกแล้วก็รู้สึกมีคมหยาบๆขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็จะรับเบอร์ละเอียดขึ้นคือเบอร์3,000นะครับมันก็จะทําให้คมที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันละเอียดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะตัดหนังนะครับผมครับหลังจากที่เรารับหิน1,000แล้วนะครับเบอร์3,000เนี่ยเราก็จะรับตามมันเลยนะครับสังเกตไหมว่ามันเริ่มสึกละมีดมีความสึกละมันมีการกินเข้าไปในเนื้อเหล็กแล้วนะครับผมแล้วเราก็เหมือนเดิมครับก็รับจากมุมเดิมๆของที่เราเคยรับนะครับผมแต่ว่าหินละเอียดเนี่ยพวกไฟโตนเนี่ยเบอร์3,000แล้วพวกนี้เบามือหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการเก็บคมละเอียดครั้งสุดท้ายละบางคนถามว่าต้องถึงขนาด8,00010,000กริตไหมผมว่าตัดหนังประมาณเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะว่าไม่ต้องไปจ่ายแพงมากขนาดนั้นครับตอนนี้เอามือลูบเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันคมแล้วมันเริ่มจะแบบมีความหยาบเกิดขึ้นละคราวนี้หยาบขนาดนี้ตัดเชือกได้ตัดกระดาษได้แต่บางทีตัดหนังยังไม่ได้นะครับมันต้องมีการสตอปคมละเอียดขึ้นไปนิดนะครับการรับมีดเนี่ยถือว่าสําคัญมากสำหรับช่างหนังโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยเขาบังคับเลยว่าคุณจะต้องรับเครื่องมือเป็นแล้วก็ใช้มีดบางตัวที่เป็นมีดมาตรฐานนะครับเวลาคุณไปเรียนการทำพวกงานหนังไซแฮนด์คราฟเนี่ยโอเคกลิปละเดี๋ยวเราก็สต็อปคมนะครับเดี๋ยวไปดูการสต็อปคมเลยนะครับครับอันนี้ก็วิธีการฝนตัวคอมพาวลงบนหนังนะครับบนท้องหนังนะครับก็ฝนให้ทั่วๆอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะทำการสต็อปนะครับตัวนี้คือมีดที่เรารับจากกับหินเมื่อกี้นะครับผมทั้งสองด้านนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีรอยสึกเกิดขึ้นละฉะนั้นมีดเนี่ยถ้ามันมีรอยสึกแบบนี้มาก็คือเป็นมีดเก่าใช้งานมาแล้วถ้าเป็นมีดใหม่ก็จะไม่มีรอยรับนะครับวิธีการสต็อปก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ทำมุมเดิมแล้วก็ลากนะครับผมนักเรียนที่มาเรียนในคลาสเบสิกของผมเนี่ยผมก็จะแนะนําให้ฝึกทําอะไรพวกนี้ที่คุณจะต้องเจอในชั่วโมงการทํางานจริงๆนะครับผมเพราะว่าพวกนี้บางทีก็ไปหัดเองทีเดาๆก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับโอเคมุมนี้ได้แล้วคราวนี้พอมุมนอนเราก็วางมุมนอนนะครับ
อย่าสวนคมนะครับรับตามคมนะครับเห็นไหมว่าผมจะเว้นไว้ครึ่งหนึ่งเพราะอะไรเดี๋ยวว่าพอเราสต็อปนี่เสร็จแล้วเราก็หรือบางคนอาจจะมี2อันก็ได้ก็คือสำหรับฝนกับก้อนเขียวแผ่นหนึ่งแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งใช้กับทำความสะอาดตอนสต็อปเสร็จแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมครับก็คือมันจะได้ไม่มีอะไรติดเศษเหล็กเศษอะไรติดอยู่บนเนื้อเหล็กอะครับเรามาดูซิว่าเป็นยังไงจากเมื่อกี้เป็นมีดทื่อๆนะครับยังไม่คมเท่าที่ควรนิดนึงการสต็อปคือการเติมคมนะครับมีดมันคมมาแล้วแต่มันยังไม่ติดเฉยคุณก็ต้องสต็อปไปเรื่อยๆบางทีเราใช้งานไปสักวันสองวันบางทีหรือว่าระหว่างวันเนี่ยมันไม่คมแล้วก็มาสต็อปอย่างนี้ได้นะครับส่วนการรับกับหินเนี่ยคือมันทื่อจริงๆถึงจะรับกับหินนะครับเพราะรับบ่อยๆมีดมันก็บางเร็วเนาะเราต้องการความคมของมันอ่ะลองดูอีกทีซิลื่นเลยครับอันนี้ลื่นเลยครับลื่นขนาดโกนหนวดเข้าอ่ะครับลองตัดหนังดูหน่อยเมื่อกี้เราตัดหนัง3มิลต้องแบบออกแรงกันมากเลยครับง่ายเลยตัดง่ายเลยคนนี้ตัดง่ายเลยนะครับผมครับวันนี้ก็จบแล้วสำหรับการเปิดคมมีดนะครับหลายๆคนก็งงเดาๆกันไปซื้อมาใช้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็มีดมันควรจะทำงานได้100%ก็ใช้ได้ประมาณ60-70%นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามครับสวัสดีนะครับผม